ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อันว่าอะไรคะรักชั่วนิรันดร์รักชั่วนิรันดร์เหรอเขาหวังว่าสี่คำนี้คืออนาคตของเราบังคับให้ข้าทำเอาหยกมาบังคับให้ข้าแต่งงานด้วยคิดดอกรักที่ไว้เล่นงานคนโง่ที่หลงตัวเองอย่างเจ้าเห็นพ่อไม่อยากถูกเป็นนาวุ่นได้เสร็จจักก็เลยบังคับให้ข้าแต่งงานกับคนจอยอย่างเจ้าไม่ใช่ที่ของเจ้าไปไกลออกมาเจ้าเป็นคนทำไมปอมเป็นผีมาหลอกข้านึกว่าข้ารังแกง่ายใช่ไหมข้าที่พักยังไม่ข้ามีเลยปล่อยข้าข้าก็ขอแค่ที่พักเหมือนกันที่แท้เจ้าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตรงกับที่เล่าขานกันโจรบุกปล้นบ้านฆ่าคนแตกต่างตรงที่ไม่ได้ตายหมดทุกคนจะเป็นคนเดียวที่รอดใช่ผีร้องไห้ผีทำนากับลูกไฟเป็นฝีมือของเจ้าเหรอลูกเล่นกระจอกตั้งใจหลอกให้คนหนีให้คิดว่าที่นี่มีผีก็จะได้อยู่ที่นี่เงียบๆที่ไหนได้ดันมาเจอแขกที่ไม่กลัวผีอย่างข้าพี่ยินที่พี่ต้องเสียโฉมก็เพราะเรื่องนี้น่ะเหรอตอนกลางคืนเห็นหน้านี้ใครๆก็คิดว่าเป็นผีแล้วก็ปลอมเป็นผีซะเลยเรื่องสายตาประหลาดที่ผู้คนมองมาถ้าเป็นผู้เป็นคนได้ใครจะอยากเป็นผีล่ะพี่เป็นผู้เสียหายทำไมถึงเป็นผู้เป็นคนไม่ได้ล่ะถามดีป่ะทำไมข้าอีเจ๋อหยางเป็นผีไม่ได้เป็นคนก็ไม่ได้เพราะคนที่บุกมาปล้นข้าไม่ใช่โจรผู้ร้ายอย่าฆ่าข้าว่ายังไงตายหมดหรือยังอ่ะตายหมดเกลี้ยงไปรับค่าจ้างที่พี่น้องแทรกคว่างได้เลยหน่อยสองคนพี่น้องนี่โหดจริงๆแค่ที่พื้นเดียวฆ่าเขาทั้งบ้านเลยเจ้าพัฒนาลากศพไปหลังเขาพวกโจรไปแล้วเขาเอาศพพ่อแม่ฝังตรงนี้แบบลูกๆแต่ตัวสองพี่น้องแทรกคว่างรู้ว่าข้าไม่ตายจะย้อนมาฆ่าข้าก็เลยไม่กล้าแม้กระทั่งตั้งป้ายหลุมศพ
พวกเขาฆ่าครอบครัวของพี่หวังที่ดินของพี่เหรอบ้านของเราเป็นบ้านเดียวที่อยู่ในละแวก10ลี้สองพี่น้องแซ่ควงหวังกว้านซื้อที่ดินทั้งผืนขายให้ทางการสร้างถนนแต่พ่อไม่ยอมขายก็เลยส่งคนมาตามตื้อไม่เลิกเลยสุดท้ายถึงขั้นฆ่าคนแย่งที่แล้วทำไมถึงไม่แจ้งความพ่อของพี่น้องแซ่ควงเป็นนายอำเภอนายอำเภอข้างๆก็เป็นลุงเขยของเขาเข้าข้างกันเองไร้ความยุติธรรมกฎหมายไม่เคยเข้าข้างชาวบ้านเดินดินอย่างเราข้ารู้ว่าแต่เท้าป่าบุญจินลงใต้ตรวจเยี่ยมราษฎรตอนนี้อยู่ที่หลิงอันเขาคือความหวังของเราเท่าที่รู้มาแต่เท้าเปาพักอยู่ในจวนในอำเภอชาวบ้านแห่กันไปร้องเรียนปรับทุกข์เพื่อไม่ให้ชาวบ้านแทงข้างหลังในอำเภอหลิงอันตั้งกฎโหดชาวบ้านที่ไปร้องทุกข์ต้องถูกบอยก่อน20ทีพี่จางข้าไม่ยอมให้พี่เจ็บตัวเพราะข้าหรอกพี่ยินเพื่อล้างมลทินให้พี่ต่อให้โดนบอยข้าก็เต็มใจไม่กลัวใช่ไหมทำมาเลยไม่เข้าใจเลยตามมาทำไมจางเจินของเจ้าแค้นเจ้าเข้ากระดูกดำเขาไม่ได้แค้นข้าเขาแค้นหงหมูตันเฮ้ยเหลือเกินจริงๆพูดแบบนี้จะได้สบายใจขึ้นหน่อยเขาเพิ่งจะหายดีเองนะท่านปล่อยให้เขามารับเคราะห์ได้ยังไงเขาออกหน้าฟ้องคดีแทนคนอื่นอันตรายตรงไหนพวกขุนนางเข้าข้างกันเองนะพวกขุนนางโฉดวางกล้ามไปอย่างนั้นเองแหละนี่อาบุญจิ้นเป็นขุนนางดีไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่เท้าคนนี้มาร้องเรียนคุกเขาแต่เท้าข้าน้อยจางเจินมีคดีมลทินขอร้องเรียนจางเจินมีมลทินอะไรรีบพูดมาข้าน้อยขอล้างมลทินให้วิญญาณที่ซูโจขอล้างมลทินให้วิญญาณหน่อยจงใจกลั่นแกล้งข้าเหรอคนตายเป็นผีตายอย่างมีมนทินน่าสงสารแต่ท้าคืนความยุติธรรมให้ด้วยเจ้าบอกให้ผีไปร้องทุกข์ที่นรกสิโอ้น้อยไม่เจ็บตัวไม่รู้จักเจียมเด็กๆลาออกไปโบย20ทีครับแต่ท้าเขาน้อยมาแล้วรู้ว่าต้องโดนโบยแต่เรียนถามใต้เท้ารู้ไหมว่าศาลทำไมที่มีกลองอยู่ด้านหน้าองบอกถึงเมื่อกลองดังขุนนางขึ้นศาลเรียนถามใต้เท้าทำหน้าที่ดีแล้วหรือยังหลอกด่าใต้เท้าถามเหาเด็กๆลาออกไปโวยเพิ่ม20ทีรวมแล้ว40ครับใต้เท้าอาจารย์เอายาไปให้พี่จางหน่อยขวดนี้ทาภายนอกส่วนอันนี้ให้กินนะนี่เขารู้ทั้งรู้ต้องโดนโบยจนเจ็บตัวและยังจะลนหาที่อีกเพื่อความยุติธรรมไม่กลัวเจ็บตัวนี่แหละข้อดีน่ายกย่องที่สุดจางเจินจางเจินมัคคณายกอู่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยนอน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 คว่ำนั่นแหละนอนคว่ำนอนคว่ำมัคคณายกอู่ท่านมาได้ยังไงระหว่างมัคคณายกน่ะมีการติดต่อกันอยู่แล้วเรื่องที่เจ้ามาร้องเรียนที่หลิงอันมัคคนายกที่เนี่ยก็รู้ข่าวกันข่าวลือไปถึงข้าไงจริงสิได้ข่าวว่าถูกบอยหลายสิบทีข้าเป็นห่วงก็เลยต้องมาดูเจ้าหน่อยแล้วเป็นยังไงบ้างรบกวนมัคคนายกอูมาเยี่ยมจางเจินข้าเกรงใจจังเลยเฮ้ยโถเอ้ยทำตัวเป็นคนนอกพอเห็นเจ้านอนคว่ำข้าก็รู้แล้วว่าคนเจ้าน่ะเละตุ้มเป๊ะฮะไม่ต้องห่วงข้าเอายามาแล้วนี่ถ้วยนี้น่ะเจ้าต้องกินมันส่วนยาผงก็ต้องใส่ที่แผลฮะมัคคณายกอูเอายามาให้ด้วยเหรอเนี่ยยาผงนี้น่ะหลานสาวของข้าเตรียมมาให้เจ้าฝากขอบคุณหลานสาวด้วยนะเอาเธอหน้าจริงสิเจ้าทำอะไรอยู่เหรอเนี่ยฮะโอ้โหข้าใช้น้ำส้มเขียนคำร้องมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกอ๋อเจ้าไม่ไว้ใจขุนนางเจ้าต้องการให้คนที่ไว้ใจมองเห็นเท่านั้นใช่หรือเปล่าอืม
คดีนี้พัวพันถึงนายอำเภอสองคนถ้าคำร้องไปไม่ถึงท่านเปาต้องตกอยู่ในมือของพวกมันมนทินของเพื่อนข้าไม่มีวันลบล้างได้หรอกโถเอ้ยฟังน้ำเสียงของเจ้าแล้วก็รู้ว่าจะต้องสู้ต่อไปให้ได้แต่คุณชายจางต้องโดนอีกหลายทีเลยนะไม่เป็นไรขอแค่คำร้องส่งถึงมือท่านปาวุจินศาลอำเภอหลิงอันมาอีกแล้วเจ้าเก่าตีกองแต่เช้าเลยนะข้ามาร้องทุกข์ยังเจ็บตัวไม่พอเหรอเข้ามาจะทำอะไรก็จะเข้าไปหาพี่จางอย่าไปจะยังอ่อนหัดนี่นี่เอาแล้วไงโอ้ยเหนื่อยนี่มาขัดเตือนเจ้าแล้วไงเจ้ายังไม่ล้มเลิกขอล้างมนทินให้ผีใช่ไหมข้าน้อยขอพบใต้เท้าเปาแล้วไหลใต้เท้าเปางานยุ่งมากใช่ว่าอยากพบก็พบได้เด็กลากออกไปโบยอีก20ทีครับพักก่อนบังอาจเหลือเกินถ้าพอใจสั่งโบยเมื่อไรก็สั่งโบยเลยที่จะต่อรองเลยหากใต้เท้าเป็นคุณนางรักใครราษฎรข้าน้อยยินดีน้อมรับแต่ถ้าทำเพื่อไม่อยากยุ่งยากไม่ยินดีชาวบ้านตายโบย20ทีโบยแต่ละทีที่ทำให้ข้าน้อยดูถูกท่านตอนนั้นเจ้าเท้าลองฟังมนทินของเขาดูก่อนนะครับมีคำร้องไหมข้าน้อยเตรียมคำร้องไว้แล้วรบกวนมาให้แต่เท้าเปล่าด้วยแต่เท้าเอ๊ะนี่มันกระดาษเปล่านี่รันแกล้งข้าเหรอเตรียมก้นมาให้โบยแล้วสิท่าข้าสงเคราะห์ให้เด็กๆลากออกไปโบย20ทีตบปากอีก40ทีท่านไม่ต้องตีไต่เท้าเปล่าไต่เท้าหรูนี่ไม่ใช่กระดาษเปล่าดมก็รู้แล้วมีอักษรที่เขียนจากน้ำส้มเอาไปลนไฟตัวอักษรจะปรากฏไต่เท้าหลักแหลมยิ่งถ้าชาวบ้านบริสุทธิ์ใจจริงทำไมถึงต้องหลบๆซ่อนๆร้องเรียนแบบนี้ด้วยล่ะข้าอยากรู้มากกว่าว่าทำไมคนๆหนึ่งถึงยอมถูกโบยเป็น10ทีแต่ยังไม่ยอมพูดความจริงกับไต้เท้าหลูตรงๆอาจารย์รีบๆหาทางแก้เร็วพี่จางอยู่ข้างในโดนโบยตั้งหลาย10ทีแล้วคือเป็นแบบนี้ก็ตายเปล่าแน่ไม่ไหวหรอกพลังของสารน่ะแรงมากพอแล้วแถมยังมีเปาบุญจินอีกด้วยข้ารับไม่ไหวข้ารับไม่ไหวจริงๆ9,000 ปีตะแก่ตาขาวท่านไม่ไปข้าไปเองนี่เจ้าวันที่2ปีศาจจงหยุดท่านเทพทั้ง2ข้าอยากเข้าไปเดินชมโปรดอนุโลมคิดว่าจะให้ปีศาจเข้าออกสารได้เหรอขอดูหน่อยไม่ได้เหรอไปเก้าเป็นปีทำไมนานจังเลยดูว่าพี่จางเป็นอะไรไปแล้วกูตายอ่ะหรือว่าอาจารย์ก็เป็นไปด้วยโถเอ้ยพักครับน้อยฮะ 9,000 ปีฮะอ้าวอาจารย์หืออาจารย์ข้าอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้นี่ฮะอาจารย์ทำไมถึงกลายร่างเดิมล่ะเฮ้ยเทพหน้าดำเลยสิแค่ถูกจ้องแป๊บเดียววิญญาณแทบสลายตายแล้วอาจารย์จำศีล 9,000 ปียังทนไม่ไหวเฮ้ยแล้วพี่จางจะทำยังไง
ข้าน้อยจางเจินคำนั้นแต่เท้าเปล่าจางเจินเจ้าทุกข์ของคดียินเจ๋อหยางไม่ใช่ญาติมิตรของเจ้าแต่เจ้ายอมโดนโบยหลายสิบทีก็เพื่อที่จะล้างมนทินให้กับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันเปรียบเทียบกับพี่ยินสูญเสียพ่อแม่ในยามค่ำคืนไม่มีบ้านให้อยู่เจ็บแค่นี้ก็ไม่เป็นไรข้าได้อ่านคำร้องของเจ้าแล้วแต่มันเป็นคำให้การฝ่ายเดียวของยินเจ๋อหยางมีหลักฐานหรือเปล่ายินเจ๋อหยางไปแค่บัณฑิตอ่อนแอรอดตายมาจากคมดาบของโจรถือว่าโชคดีมากเป็นไปไม่ได้ว่าจะลงเลือหลักฐานให้เขาเจอไม่มีหลักฐานฟ้องร้องขุนนางรู้ไหมว่าผลที่ตามมาร้ายแรงขนาดไหนตัวเจ้าเองก็อาจจะติดคุกด้วยนะขอแค่ล้างมนทินให้พี่ยินข้าน้อยไม่กลัวถ้ามันเป็นความจริงขุนนางเข้าข้างกันเองว่ามีญาติมิตรให้ท้ายปกป้องกันแบบนี้เราจะช่วยเจ้าทุกข์ล้างมนทินยังไงแต่ท้าวเปล่าจากที่ข้าน้อยรู้จักพี่น้องแซ่ขว้างข้ามีวิธีรับมือสองพี่น้องแซ่ขว้างไม่ทำการทำงานสามเณรเทเมาที่สถานเริงรมทุกวันตื่นเช้าวันที่สองมันจะปาเข้าไปเที่ยงตอนนั้นในจวนขว้างมีแต่แม่บ้านกับคนใช้เป็นโอกาสลงมือของเราไปเล่นที่บ่อนจีเสียงกันไปล่ะขี้เกียจเล่นแล้วคุณชายใหญ่คุณชายรองตามสบายนะคะโอ้ยเต้าหู้นุ่มๆเนียนๆไอ้นี่เสี่ยวหงผิวลื่นนี่ยังไงกินเหล้าทำแบบนี้สิเสี่ยวหงดื่มเหล้ามันมาเลยทั้งสองเสี่ยวหงไปเอาเหล้ามาให้นะแหมเร็วๆเลยแหมนี่มือของนางเนียนนุ่มมากเลยแล้วก็หอมซะด้วยนะนี่จะทำแย่งข้านะพี่ได้ตลอดขอข้าบ้างสิถ้าเป็นพี่ใหญ่นะเออเสี่ยวหงมาเร็วจังเลยเอ้ยจะเป็นใครกันคุณชายจำข้าไม่ได้หรอคะข้าชื่ออาเหลียนไงอาเหลียนผีเหลียนแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยเสี่ยวหงล่ะเสี่ยวหงไปปลดทุกข์เย้ยนางวานให้ข้ามาดูแลคุณชายทั้งสองคุณชายดื่มเหล้าขี้เหร่จังมาดื่มข้าดื่มเองอีกนะนี่คารินเองไม่ต้องพอออกไปเลยไปเลยขอตัวก่อนออกไปเลยไปเถอะนะโอ้ยขี้เหร่มากเลยสุดๆเลยดื่มเหล้าเรียกขวัญก่อนอะมาเรามีพิษนี่ที่ไหนอะที่ไหนเนี่ยมืดจังเลยนั่นสิที่นี่ที่ไหนอะหัววัวหน้าม้านี่พวกเราตายแล้วเหรอพี่ใหญ่เราตายแล้วใช่ไหมพี่ใหญ่เราตายไปแล้วนรกโลกันบังอาจเหลือเกินเห็นข้าแล้วยังไม่คุกเข่าอีกทำไมยมบาลหน้าตาเหมือนท่านปาบุญจิ้นเลยโง่เขาแต่ท้าเปากลางวันคุมมนุษย์กลางคืนคุมผีกว้างเฉิงเหวินกว้างเฉิงอูตอนตายได้ทำชั่วไว้มากวันนี้จะคิดบัญชีที่พวกเจ้าได้ทำชั่วเอาไว้พิพากษาว่าตายแล้วจะต้องไปลงนรกขุมไหนพิพากษาอะไรข้ายังไม่ได้ถามเลยเราถูกใครวางยาพิษกันแน่พวกเจ้าฆ่าใครบ้างโอ้ยฆ่าไปทั้งหลายคนใครจะไปจำได้ผมยอกเลยในนรกโลกันอย่าทำตัวสามหาวดูสิคนข้างหลังนั่นใครพวกเจ้าฆ่าข้าทำไมเยอะยินเจ้าหยางพี่ใหญ่เข้ามาแก้แค้นแล้วพี่ใหญ่ดูปากนะหุบปากดวงวิญญาณยินเจ้าหยางคนที่ทำร้ายเจ้าอยู่นี่แล้วมีมนทินอะไรพูดตรงๆแต่เท้าเปล่าตัวความไปทำให้ผู้บงการต้องถูกตัดลิ้นลงกระทะทองแดงแต่เท้าข้าไม่ได้เป็นคนออกความคิด
พี่ใหญ่นู่นเขาเป็นคนคิดข้าไม่เกี่ยวนะข้าถูกบังคับให้ทำต่างหากละก็ให้เงินเจ้าไปซื้อที่แต่เจ้าเข้าบ่อนเสียหมดตัวเราโดนข้าด่าก็เลยจ้างโจรไปปล้นบ้านอย่าปัดความผิดให้ข้านะอะไรกันพี่นั่นแหละที่ให้ข้าซื้อที่ดินเขาไร่ละสิบอีแปะพี่ก็รู้ใครเขาจะยอมขายถูกแบบนี้เท่ากับชี้ทางมืดให้เขาเดินชัดๆเจ้าไปติดต่อโจรเองนะข้าเหรอใต้เท้าแต่ที่ดินผืนนั้นมีผีก็ขายไม่ได้เงินที่โจรปล้นมาได้เขาก็ยึดไปใช้คนเดียวเลยไร่นาที่ปล้นเข้ามาโกงราคาขายต่อด้วยเงินเข้ากระเป๋าเขาคือผู้บงการถ้าเป็นแค่ลูกกระจอกนะใต้เท้าใต้เท้าคนที่ต้องถูกตัดลิ้นลงกระทะทองแดงต้องเป็นเขาขว้างเฉิงเหวินขว้างเฉิงเหวินที่อุปักขว้างเฉิงอูถ้าเจ้าไม่เป็นหนี้พนันก็ต้องลำบากหาเงินใช้หนี้ให้เจ้าอย่างนั้นเหรอพอทีเลิกตอบข้าสักทีเถอะพอแล้วความจริงกระจ่างสักทีใต้เท้าเปล่านี่มันผู้ร้ายสารภาพแล้วตัดสินโทษได้เลยขว้างเฉิงเหวินขว้างเฉิงอูพวกเจ้ารวมหัวกันฆ่าครอบครัวยินเจ๋อหยางสมควรประหารจับไปขังคุกหลวงก่อนคุกหลวงเหรอท่านพ่อพ่อท่านพ่อช่วยด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยคนนี้นะไต่เท้าทั้งสองเสนาหงส์รายยอมรับสารภาพผิดต่อหน้าพยานทั้งหลายทั้งปวงเชื่อว่าพวกท่านไม่คัดค้านในการตัดสินของข้าใช่ไหมบุญคุณของพี่ถ้าไม่มีวันลืมพี่ยินลุกขึ้นเถอะอย่าเกรงใจเกิดเรื่องอยุติธรรมยื่นมือช่วยเหลือไปหน้าที่ของข้าวันนี้ดีใจมากเดี๋ยวเราฉลองกันหน่อยได้จวนเสนานายท่านไต่เท้าขว้างมาขอพบครับเฮ้ยบอกว่าข้าไม่อยู่ครับนายท่านท่านพ่อท่านน่าไรเดียงสาจังไต่เท้าเป่าเที่ยงทำจนขึ้นชื่ออีกจะเพ้อฝันว่าท่านพ่อจะออกหน้าช่วยลูกผู้พี่อีกเฮ้ยลูกชายสองคนนั่นน่ะสารภาพผิดต่อหน้าคนมากมายจะให้ช่วยยังไงถึงจะเป็นญาติกันแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องรู้รักษาเอาตัวรอดท่านพ่อทำถูกแล้วค่ะโบราณว่าสุภาพบุรุษไม่ยืนให้กำแพงล้มใส่ยามคับขันเหยียดเดือดร้อนเพื่อคนอื่นไม่นึกว่าจางจนที่ไร้ชื่อเสียงก็มีความสามารถจัดการในอำเภอถึงสองคนท่านพ่อลูกยอมรับงานนี้ลูกดูพลาดไปหลังจากเรื่องนี้จังเจินโด่งดังทั่วซูหังวันที่เขาป่วยพ่อเสียดายที่ไม่ให้เขารักษาตัวในจวนไม่ได้ดูแลเขาท่านพ่อคุณรู้กาลเทศะน่าจะเข้าใจเราค่ะตัวเองป่วยขนาดนี้ทุกคนหลบหน้าเพราะเหตุจำเป็นค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะท่านพ่อท่านแม่ในที่สุดลูกก็ทวงความเป็นธรรมได้แล้วได้บ้านของเราคืนมาไปสู่สุคตินะครับของที่กองไว้ตรงนี้ไม่เอาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทำไมนี่ของข้าอ๋อของเหล่านี้ไปขอสหายคนหนึ่งข้าคงเอาไปไม่ได้พี่ยินข้าขอฝากไว้ที่พี่ก่อนได้ไหมพี่จองตอนนั้นข้ากลัวว่าพี่อยู่ที่นี่จะมีคนจับได้ว่าข้าไม่ตายก็เลยไล่พี่วันนี้หากไม่มีที่ไปท่านอยู่กับข้าได้นะไม่หรอกข้าเดินทางมาซูโจไม่มีภาระติดตัวไม่มีเยื่อใยและนึกไม่ถึงสิ่งที่ปล่อยวางไม่ได้ก็คือของเก่าพวกนี้เห็นของแล้วคิดถึงคนพี่จางปล่อยวางไม่ไ
น่าจะเป็นคนที่มาเยี่ยมบ่อยๆตอนที่พี่จางป่วยจางจนมาขอพบอีกครั้งเราควรทำยังไงท่านพ่อลูกออกโรงเองค่ะผู้ชายบนแผ่นดินนี้มีคนไหนที่หงหมู่ตันสยบไม่ได้เชิญคุณชายจางคุณหนูรออยู่ข้างในแล้วขอบคุณชายจางพวกเจ้าออกไปก่อนค่ะคุณหนูพี่จางคะขอบคุณที่สวรรค์เมตตาในที่สุดก็หายข้าหายแล้วแต่ทำไมเจ้าถึงหมู่ตันเห็นพี่จางลำบากเสียใจไปด้วยก็เลยจำศีลหวังสะสมบุญหวังว่าจะช่วยให้พี่จางหายเร็วๆเขารู้ดีว่าเจ้าวางยาข้าแต่คิดๆดูแล้วจะไปคุณหนูท่านเสนาให้ทำตามคำสัญญาแต่งานกับบัณฑิตยากจนลดตัวเกินไปพี่จางแค่คิดผิดนิดเดียวข้ารู้ดีเจ้าถึงมาดูแลข้าที่บ้านสุยเซียเอายาถอนพิษให้ข้ากินแน่ใจเหรอว่านางคือหมู่ตันคนนั้นไม่ใช่หมู่ตันหรอกนางคืออี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 เคี้ยวยารักษาท่านหายเหรอคนที่วางยาทำร้ายข้าคือเจ้าแต่คนที่รักษาข้าก็คือเจ้าคนเราไม่ใช่ผู้วิเศษมีใครบ้างไม่เคยทำผิดไม่ว่าก่อนหน้านี้ข้าทำอะไรข้าผิดไปแล้วข้าถึงได้จำศีลเพื่อลบล้างความผิดของข้าความจริงข้าก็จิตใจคับแคบเพราะรู้ว่าเจ้าวางยาพิษข้าเอาแต่ซักถามเจ้าความจริงย้อนนึกถึงวันเวลาที่อยู่ด้วยกันข้ารู้ว่าเจ้าจริงใจความคิดถึงที่มีต่อเจ้ามากขึ้นทุกวันเราอย่าจำในสิ่งที่หมู่ตันทำเอาไว้จำเพียงแค่วันเวลาที่อยู่ด้วยกันในบ้านสุยเซี่ยดีไหมอีอีดีแล้วดีแล้วเห็นพวกเจ้ามีใจให้กันข้าก็สบายใจแล้วล่ะท่านพ่อท่านเสนาทำตัวห่างเหินเหลือเกินต้องเรียกว่าท่านพ่อตาได้แล้วในเมื่อเจ้าหายดีแล้วก็ได้เวลาจัดเตรียมงานแต่งของเจ้ากับหมู่ตันขอบคุณท่านเสนาที่ไม่รังเกียจชาติกำเนิดของข้าที่ข้าชื่นชมคืออุดมการณ์และความสามารถบวกกับแต่เท้าต้วนเป็นเพื่อนสนิทรับรองว่าอนาคตต้องสดใสแน่จะว่าไปแล้วจัดงานแต่งงานฝ่ายชายต้องมีเท่าแก่มาสู่ขอพี่จางเชิญแต่เท้าต้วนเป็นเท่าแก่ดีไหมเรื่องนี้ข้าเคยคิดแล้วแต่ในใจมีคนที่เหมาะสมแล้วมัคคณายกอูนั่งก่อนคุณชายจางอยากคุยกับข้าไปหาที่วัดปี่ซี่ก็ได้ที่นี่มันหรูหราเกินไปข้าไม่ค่อยชินมาที่นี่แล้วขั้นเนื้อขั้นตัวมัคคณายกอูข้าเชิญท่านมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะบอกงั้นเหรอในที่สุดข้าจะแต่งงานกับอีอีแล้วอ๋อหมายถึงคุณหนูหงน่ะเหรออ๋อดีจังเลยยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยมังรายกอูน้ำชาดีๆคอแห้งพอดีเลยอันนี้ทำอะไรของเจ้านี่ลุกขึ้นทำอะไรยกอูข้าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่รู้จักมังรายกอูแม่เราเพิ่งรู้จักกันแต่ท่านดูแลข้าตลอดเห็นข้าเป็นหลานชายข้าอยากให้ท่านรับข้าเป็นลูกบุญธรรมใช้ฐานะผู้ปกครองเป็นเจ้าแก่ในการสู่ขอมันรับผิดชอบสูงเลยนะขอข้าคิดดูก่อนนะมัคคณายกอูส่งข้อข้าด้วยเถอะดื่มน้ำชาสิท่านคือพ่อบุญธรรมดื่มเลยมัคคณายกอูแย่แล้วมีทุกข์ต้องไปปลดมัคคณายกอูมัคคณายกอูไม่ไหวแล้วเป็นเต่าที่ลำบากใจไม่รับปากก็เหมือนไร้เยื่อใยแต่ผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจกว่าอสรพิษซะอีกจะให้เป็นเท่าแก่ไปสู่ขอได้ยังไงแบบนี้มันเท่ากับเยี่ยมเยี่ยม
มูตันลูกเก่งเหลือเกินแอบไปที่บ้านสุยเซี่ยดูแลจางเจินปูทางแต่งงานไว้แล้วนี่แต่เว้นลูกไม่เคยไปที่บ้านผีสิงนะคะแล้วคนที่จางเจินพูดถึงน่าจะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายลูกมาปลอมตัวเป็นลูกค่ะผู้หญิงที่คล้ายลูกอย่างนั้นได้ข่าวว่าร้านขายผ้าซิ่วหยินมีคนงานหญิงหน้าตาคล้ายลูกมากต่อมาลูกตั้งใจไปดูว่าเหมือนแค่ไหนแต่ที่ร้านบอกว่านางลาออกไปแล้วลูกคิดว่าอีอีที่จางจันชมไม่หยุดปากน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ปลอมตัวมาเฮ้ยไม่ได้การต้องสืบให้รู้ว่านางเป็นใครมาปลอมเป็นลูกหวังผลอะไรกันตอนนี้จางจันคิดว่านางก็คือลูกดังนั้นไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะคิดยังไงนางจะไม่สมหวังแน่หมูตันลูกจะยอมลดตัวแต่งกับจางจนจริงๆเหรอเมื่อก่อนจางจนยากจนลูกก็เคยลังเลเหมือนกันค่ะแต่หลังจากคดีท่านเปาเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังบวกกับที่ต้วนฟังสารเพื่อนรักของเขาเป็นคนสนิทของฝ่าบาทบวกลบคูณหารแล้วลูกคิดว่าเขาจะมีอนาคตสดใสถ้าเราควบคุมเขาได้สักวันหนึ่งตระกูลหงจะได้ดิบได้ดีอีกครั้งเพราะลูกเขยคนนี้แน่ข้าจำศีลตั้ง 9,000 ปีเห็นผู้หญิงชั่วร้ายมาหมดแล้วแต่ทั้งชั่วทั้งมีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ยายหงหมู่ตันเนี่ยจะจะอยู่ในอันดับหนึ่งไปเลยคุณชายจางพ่อบุญธรรมเดี๋ยวๆขยังไม่ได้ดื่มน้ำชาเลยสรรพนามไม่สำคัญที่สำคัญคือข้าจางเจอเนี่ยท่านเป็นญาติตั้งนานแล้วครับพ่อบุญธรรมท่านเป็นมรรคนายกเคยได้ยินเรื่องปลาคราฟกายร่างเป็นมนุษย์ไหมข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดนะตอนนี้ข้าเรียกว่าหมูตันว่าอีอีข้าสังเกตเห็นนางมีความลังเลข้าจำได้อีอีบอกว่านางชอบชื่อนี้มากทุกครั้งที่ข้าเรียกนางนางยิ้มออกมาจากใจแต่เมื่อกี้หมูตันดินข้าเรียกว่าอีอีเหมือนไม่เคยรู้จักเมื่อก่อนข้าคิดเสมอผู้หญิงในฝันของข้าก็คือหมูตันเป็นบุพเพสันนิวาสแต่พอตั้งสติคิดใหม่อาจจะเป็นคนที่น่าคล้ายกันก็ได้อย่างเช่นพ่อบุญธรรมกับใต้เท้าเปาบางทีปลาคราฟก็คือปลาคราฟหมูตันก็คือหมูตันส่วนปลาคราฟก็คืออีอียายนิงยาวกระเป๋ายิงชุบยายนิงยาวกระเป๋ายิงชุบยายนิงยาวกระเป๋ายิงชุบนี่แน่ยายยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบนี่แน่ปลาคราฟการเล่นเป่ายิงชุบของพี่สนุกจังเลยใช่แล้วปลาคราฟบนโลกมนุษย์สนุกไหมคะปนปนกันนั่นแหละโอ้ยดีจังเลยเหรอใช่นะใช่ไล่ฟังหน่อยข้าไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงอ้าวปลาคราฟปลาคราฟปลาครับอยู่นี่เองอะไรคะอาจารย์เจ้าน่ะขึ้นไปกับข้าแล้วฮะขึ้นไปเหรอไหนบอกว่าไม่ให้ขึ้นไปบนบกแล้วไงโอ้เอ้ยไม่ได้ขึ้นไปโดยพละการสักหน่อยนะแต่ตอนนี้อาจารย์ให้เจ้าไปขัดขวางจางเจินแต่งงานกับผู้หญิงชั่วฮะพี่จางหรือว่าหงหมู่ตันวางยาพิษยังจะแต่งงานด้วยอีกเหรอเขาคิดว่าแต่งงานกับอีอีไงเจ้าต้องไปแก้ปมปริศนาไปเร็วอาจารย์ให้ข้าทำอะไรคะก่อกวนก่อกวนเหรอก่อกวนงานแต่งทำให้หงหมู่ตันเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงต่อหน้าจางเจินยังไงล่ะไปเร็วชัยโยฮิวจวนเสนาเยี่ยมมานค่ะคุณหนู
มีอะไรคะไปเตรียมน้ำร้อนมาก็จะแช่เท้าคุณหนูเมื่อก่อนไม่เคยแช่เท้าเลยนะคะหนังสือลูกผู้พี่เขียนไว้แช่เท้าก่อนนอนทำให้เลือดลมหมุนเวียนอากาศไม่หนาวสักหน่อยทำไมก่อนนอนต้องให้เลือดลมหมุนเวียนด้วยล่ะคะพูดมากไปไหมก็จะแช่เท้าต้องมีใบอนุญาตไหมไปได้แล้วค่ะคุณหนูเร็วๆด้วยล่ะยามานฟังหลินไม่ต้องดูแลคุณหนูเข้านอนหรอคุณหนูนอนอ่านหนังสือบอกว่าอยากแช่เท้าน่ะเป็นสาวเป็นนางแช่เท้าหรอคุณหนูอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้นางน่ะอ่านไปก็ยิ้มไปล่ะเอ๊ะใช่หนังสือเล่มที่อยู่ใต้หมอนคืนไหนไม่ได้อ่านนางนอนไม่หลับหรือเปล่าล่ะใช่ข้าจำได้ว่าชื่อหนังสือมีคำว่าฟังอยู่ด้วยข้าจำได้ว่ามีคำหนึ่งเป็นชื่อของข้าคำว่าเยี่ยฮะมันแปลว่ากามาอีเฮ้ยตายแล้วไม่พูดแล้วข้าต้องไปต้มน้ำข้าไปเป็นเพื่อนคุณหนูก็ไหนบอกว่าอยากแช่เท้าไงคะถ้าเป็นสาวเป็นแซ่ให้แช่เท้าได้ยังไงใครบังอาจเล่นพินของข้าพวกเจ้าสองคนบังอาจมากโอ้จะเป็นใครอ่ะทำไมอยู่ในห้องข้าข้าทำไมมีคุณหนูสองคนล่ะไปหานายท่านเร็วเข้าแล้วพวกเจ้าอย่าเพิ่งไปสิไปไหนกันเหรอเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าถามเจ้าก่อนเจ้าตอบข้าสิเจ้ารู้ว่าข้าเป็นตัวจริงอย่ามาเฉยเฉยแกล้งโง่นะอ๋อข้ารู้แล้วจะเป็นประเภทจะเป็นพูดผีปีศาจนี่ข้ามียันกันผีระวังวิญญาณของเจ้าจะแตกสลายข้าเป็นคนนึกว่าข้ากลัวเหรอนึกว่าเอากระดาษเน่าๆบอกไปบอกมาจะตบตาคนอื่นแล้วให้คนเชื่อเจ้าเหรอมาเร็วค่ะในท่านเร็วค่ะในท่านคุณในท่านดูสิคะห้องสองคนพ่อท่านพ่อนางคนนี้เป็นปีศาจกลายร่างเป็นลูกนางจะทำอะไรก็ไม่รู้ท่านพ่ออย่าไปชื่อนางคนนี้นะนางผู้จาส่งเดชนางปลอมเป็นลูกอาจจะคิดร้ายต่อท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อลูกคือลูกสาวท่านนะท่านพ่อลูกคือหมูตันนะคะเจ้าทำไมเป็นแบบนี้สองคนเหมือนกันเป๊ะเลยท่านพ่อดูให้ชัดๆลูกสาวอยู่นี่เปิดเผยชมหน้าของปีศาจออกมาเร็วๆเดี๋ยวพ่อขอคิดก่อนว่าต้องทำยังไงดีท่านพ่อแต่แค่ลูกสาวทำไมถึงจับไม่ได้ล่ะคะนี่พอได้แล้วอย่ามารบกวนท่านพ่อข้านะหมู่ตันลูกสาวข้ามีไฝแดงที่แขนขวาให้ข้าดูหน่อยเร็วไฝเฮ้ยอ้าวนี่ก็มีมีทั้งคู่เลยท่านพ่อละเลือดอะไรอยู่แม้แต่หน้าตายังเสกได้เลยแค่ไฝเม็ดเดียวมันจะยากตรงไหนคะนางปีศาจอย่าเป็นโจรเรียกจับโจรขู่ท่านพ่อนะท่านพ่อค่อยๆ คิดอย่าไปสนใจนางเยี่ยมานเฟิงหลินปกติเจ้าสองคนมีหน้าที่ดูแลคุณหนูอย่างใกล้ชิดนี่รีบไปดูเร็วว่าคนไหนจริงคนไหนปลอมค่ะนายท่านจะรู้ไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเฮ้ยหน้าท่านดูไม่ออกคนนี้ก็นางสาวใช้ตัวแสบถ้าจะดูผิดตัวระวังเจ็บตัวนิสัยก็คล้ายเฮ้ยดูสิดุดันเหมือนผีเข้าเลยต้องเป็นปีศาจปลอมตัวมาแน่ฮึยนายท่านพวกนางเป็นตัวปลอมทั้งคู่เลยค่ะอ้าวใช่แล้วใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราสองคนเป็นตัวจริงนะคะโธ่เอ้ยสำคัญไหมคะนางเฮ้ยอย่าตบจริงด้วย
วันก่อนเขาเพิ่งตีเจ้ายื่นมือมาให้ทุกคนดูแผลของเจ้าพอดีข้าเป็นบ่าวต่ำต้อยแผลของข้าหายดีแล้วค่ะเขาพูดดึงนี้ได้เพราะว่าข้าก็คือคุณหนูยังไงลูกพอทีข้าคิดตีนางบ่อยๆแต่ไม่ต้องให้เจ้าเปิดโปงหรอกเฮ้ยแม้แต่พวกเจ้ายังจำไม่ได้แล้วจะให้ข้าทำยังไงอ๋อถ้าจำได้แล้วคุณหนูมีความลับค่ะเฮ้ยยะมังพูดไม่ได้นะเฮ้ยโถเอ้ยมาขนาดนี้แล้วมันจำเป็นน่ะคุณหนูซ่อนหนังสือเอาไว้ใต้หมอนคืนไหนไม่ได้อ่านจะไม่นอนหยุดพูดได้แล้วเธอคนจริงไม่ทำเรื่องลับหลังข้าไม่มีอะไรต้องกลัวคุณหนูซ่อนหนังสืออะไรรีบๆบอกมาแล้วหนังสือของคุณหนูน่าจะเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะปุกปากไปเลยข้าพูดเองเล่มนั้นลูกผู้พี่ใหญ่ให้ข้าไว้ค่ะข้างในมีภาพวาดชายหญิงเริงรักกันตายแล้วอ่านหนังสือบัตรสีบัตรเถลิงแบบนี้ได้ยังไงถ้าเขาลือออกไปขายหน้าตายเลยนะลูกโอ้ยตายตายใครไม่รู้จักชื่อหนังสือคนนั้นคือคุณหนูตัวปลอมค่ะท่านพ่อลูกอ่านเล่มนี้ทุกคืนต้องรู้จักชื่ออยู่แล้วค่ะชื่อหนังสือก็คือกามาน้อยหน้าด้านไร้ยางอายท่านพ่อลูกตั้งปณิธานกอบกู้ตระกูลหงไม่อ่านหนังสือประเภทนั้นแล้วค่ะที่ข้าอ่านเรียกว่าประวัติวีรสตรีเฮ้ยพวกเจ้าไปเอาหนังสือมาให้ข้าดูสิมันอะไรกันแน่นายท่านนายท่านเล่มนี้ค่ะประวัติวีรสตรีฮะเป็นไปได้ยังไงนี่เจ้าเจ้าเคยแอบดูหนังสือของข้าบอกมาเนื้อหาข้างในเป็นยังไงเยี่ยมานรู้จักคำไม่เยอะก็เลยไม่เคยเปิดดูข้างในบอกไม่ได้จริงๆค่ะเจ้าสองคนกวนประสาทจริงๆเลยดูเจ้าสิประสาทจะรับประทานระวังจะกลายร่างเดิมนะเจ้า